่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสุภาพสตรีและพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตอนที่2พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีประสูติเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2435เป็นอดีตพระคู่มั่นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมอินวรวรรณพระองค์มีพระนามเรียกกันในหมู่พระญาติว่าเต๋อหรือขาวซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานนามใหม่แก่พระธิดาในกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2463ดังนี้หม่อมเจ้าหญิงวรรณวิมลพระราชทานนามใหม่ว่าวรภาเทวีหม่อมเจ้าหญิงวิมลวรรณพระราชทานนามใหม่ว่าวันนีศรีสมรหม่อมเจ้าหญิงพิมลวรรณพระราชทานนามใหม่ว่านันทนามรสีหม่อมเจ้าหญิงวรรณพิมลพระราชทานนามใหม่ว่าลักษมีลาวันหม่อมเจ้าหญิงวรรณลีวรินทร์พระราชทานนามใหม่ว่าศรีสะอางนฤมลซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีพระองค์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นครั้งแรกที่ห้องทรงไพ่บริตในงานประกวดภาพเขียนณโรงละครวังพญาไทยต่อมาจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นที่พระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีพระองค์ทรงเป็นพระคู่มั่นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2463ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรกัญญาประธานได้เสด็จย้ายไปประทับที่พระตำหนักจิตรดารโหฐานในขณะที่รัชกาลที่6เองทรงประทับอยู่ที่วังพญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกันและพระวรกัญญาประธานทรงเป็นสตรีที่มีความคิดที่ล้ำสมัยในยุคนั้นซึ่งนี้กลายเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงกริ้วและทรงถอนมั่นเมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2464และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงให้ออกพระนามพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีเสียใหม่ว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีและด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีจึงทรงถูกจำกัดบริเวณให้ประทับอยู่แต่ภายในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงระยะเวลาของรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จนเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468เมื่อสิ้นรัชกาลที่6แล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีจึงได้เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงได้พระราชทานวังให้ประทับอยู่บริเวณที่4แยกพิชัยซึ่งพระบิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีได้ประทานชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าพระกรุณานิวาสและสุดท้ายนี้ในวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2494พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีหรืออดีตพระคู่มั่นในรัชกาลที่6พระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีจึงได้เสด็จสิ้นพระชนลงณพระกรุณานิวาสสถานที่ประทับแห่งสุดท้ายของพระองค์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ